สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะมาแนะนำหม้อแปลง Econ EMS 420นะครับหม้อแปลงตัวนี้เป็นของประเทศแคนาดานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่เรามองเห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับปุ่มสีเขียวๆเนี่ยคือปุ่มสำหรับเปิดปิดนะครับเวลาเปิดเราก็แตะครั้งหนึ่งนะครับหน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับหน้าจอขึ้นมาเราปรับไฟขึ้นลงก็เครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบเลยนะครับปรับไฟขึ้นปรับไฟลงหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับใช้งานง่ายต่อไปก็คือจะมีเมนูสำหรับเราจะตั้งความจำไว้นะครับสำหรับเราใช้ไฟตัวไหนบ่อยๆครับสมมุติเป็น5 6 7 8อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถล็อกเป็นช่องไว้ได้1 2 3 4อย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ผมจะแนะนำการใช้งานนะครับวิธีการล็อกช่องนะครับก็คือเราเลือกโวลต์ที่เราต้องการนะครับเรากดตั้งไปตั้งค่าที่เราต้องการผมจะตั้งไว้ที่4นะครับแล้วเราก็กดเราต้องการไฟ4นะครับเรากดตรงนี้นะครับกดแช่ไว้มันจะเลขเขาจะกระพริบนะครับเราสามารถตั้งไว้ช่องไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่ช่องที่1นะครับก็กดตรงนี้ครับช่องที่1ก็จะเป็นไฟ4โวลต์นะครับต่อไปเราตั้งช่องที่2นะครับผมจะตั้งไว้ที่5ก็กดแช่เหมือนเดิมครับเลข1จะกระพริบนะครับแต่เราเลื่อนมากดเลื่อนมาเป็นเลข2นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้เหมือนเดิมช่องที่2ไฟก็จะอยู่ที่5โวลต์ครับอีกครั้งนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งช่องที่3ให้ดูอีกครั้งนึงเราตั้งช่องที่3ไว้ที่6นะครับก็กดตัวนี้แช่ไว้แล้วก็เลื่อนมาที่เลข3แล้วก็กดที่เดิมครับก็จะอยู่ที่ไฟที่6ช่อง3เนี่ยจะอยู่ไฟที่6โวลต์ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เมนูต่อไปอันนี้จะเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มด้านซ้ายมือของผมเนี่ยครับผมนี้จะเป็นเมนูนะครับเรากดแช่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นเมนูนะครับเมนูที่1 นี่จะเป็นเมนูฟุตสวิตช์นะครับฟุตสวิตช์เราก็สามารถตั้งเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับหรือเป็นแบบอัตโนมัติคือเหยียบครั้งเดียวแล้วเครื่องรันตลอดเวลานะครับหรือเราใช้แบบเหยียบแช่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่จะเป็นแบบเหยียบครั้งเดียวแล้วก็ติดยาวเลยนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับเราเหยียบติดแล้วก็ปล่อยก็ดับนะครับแบบเป็นโหมดปกติทั่วไปครับเมนูต่อไปนะครับไทม์เมอร์ก็จะเป็นการตั้งค่าเวลานะครับจะมีรันไทม์แล้วก็สต็อปวอทช์นะครับสำหรับรันไทม์เนี่ย
สำหรับรันไทม์เวลาจะวิ่งตามที่ฟุตสวิตช์ทำงานนะครับถ้าฟุตสวิตช์ไม่ทำงานเวลาก็จะหยุดนะครับส่วนอีกอันนึงสต็อปวอทช์นี่คือเวลาจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเราหยุดทำงานหรือเครื่องทำงานหรือหยุดทำงานไม่ได้เกี่ยวนะครับเวลาจะวิ่งไปเรื่อยๆส่วนเมนูถัดไปนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นปรับหน้าจอนะครับปรับความสว่างหน้าจอความเข้มความสว่างของไฟหน้าจอนะครับเราเลือกที่เราต้องการแล้วเราก็กดตรงเครื่องหมายเนี่ยนะครับมาดูเมนูต่อไปนะครับ Factory Reset ก็คือเวลาที่เราต้องการรีเซ็ตให้กลับมาเป็นเหมือนค่าที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับถ้าเราต้องการรีเซ็ตเราก็กดเยสนะครับกดข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดตัวนี้นะครับส่วนเมนูท้ายสุดก็คือ Exit ก็คือออกจากเมนูนะครับหน้าจอก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอสวยงามนะครับใช้งานง่ายปุ่มกดก็ทัชสกรีนก็ง่ายมากครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ